คิดที่ไม่เกิดไปได้มันจะต้องมีเม้นในแง่ลบใช่ไหมคะนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่ข้าวเนี่ยจะพาทุกคนไปวอล์ก1วันในมหาลัยกับข้าวนะคะเป็นคลิปที่หลายๆคนก็ขอกันมาเนาะเป็นวอล์กในมหาลัยเดี๋ยววันนี้เนี่ยข้าวจะต้องไปแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดประสบการณ์หรือว่าแบบแชร์ประสบการณ์ในการทํา YouTube ให้น้องๆในคลาส GE ฟังนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า GE เรียนเกี่ยวกับอะไร GE เรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ในสังคมการอยู่ร่วมกันในสังคมการทํางานร่วมกับคนอื่นอะไรประมาณนี้คลาสที่เป็นแบบว่าทักษะชีวิตจะเรียนรู้ชีวิตในเค้าเรียกว่าเป็นโมดูลต่างๆที่อาจารย์จะนํามาสอนเนาะซึ่งในคลาสวันนี้ก็จะเป็นคลาสของยูทูบเบอร์ซึ่งวันนี้อาจารย์ก็ให้เข้าไปแชร์ประสบการณ์ประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับการทำ YouTube ให้กับน้องๆฟังเนาะวันนี้ก็ไปกันค่ะแล้วก็ตอนบ่าย2นะคะมีเรียนวิชา OM นะคะวิชา OM ก็คือวิชาเกี่ยวกับการผลิตนะคะก็ไปดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะไปมองกันเย้คนตอนนี้ถึงมหาลัยแล้วนะคะไปซื้อข้าวกินเรียบร้อยแล้วของเราเดี๋ยวข้าวขอตัวกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปหาเพื่อนละแล้วก็จะไปคลาส GE แล้วจะกินข้าวก่อนมากินมั้ยมากินมั้ยมากินกินข้าวก่อนทุกคนค่ะตอนนี้ข้าวอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะคะนี่มีคนบอกว่าทำไมข้าวไม่แนะนำเพื่อนๆให้รู้จักเดี๋ยวข้าจะแนะนำทีละคนนะคะอันนี้ชื่อมีนนะคะพี่มีนจ้าครับจากพี่สอนพอดค่ะขออีกแล้วอันนี้พี่ทับทิมนะคะทับทิมพันหน้ามาแล้วนี่คือทับทิมนะคะอันนี้คือกี้กี้นะคะกี้เร็วออกกล้องหน่อยอันนั้นคือมายนะคะไม่ต้องคลิปทัวร์มหาลัยอ่ะมีเยอะมากมายไม่ต้องแอบก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาบ่ายโมง21ละก็อาจารย์นัดเข้าประมาณบ่ายโมงกว่าเนาะก็เดี๋ยวเขาจะไปที่คลาส GE แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยไปกันค่ะว้าวโอ้โหหน้าว้าไปมาแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ตึก M8 กันนะคะเพื่อที่จะไปเข้า GE เฮ้ยเพื่อนวิ่งหนีกล้องอ่ะทำไมเพื่อนกลัวกล้องนะทั้งนั้นเลยหน้าม้าแบบเฮ้ยมีคนปิดกระโปรงให้ด้วยอ่ะไปค่ะไปค่ะไปที่M8กันโอ้ยหน้าม้าไปหมดเลยไปกันไปน้ำไปสิไม่น้ำหนึ่งเดียวเลยมีซีนเลยสามารถอยู่นะสามารถอยู่นะที่นี่แป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเด็กก็สาวที่เป็นเด็กน้อยเด็กคนนี้บ้างยูทูบชื่อข้าววีนะคะก็ไม่ทราบว่าใครเคยดูหรือไม่เคยดูก็ยังไงก็อย่าลืมไปกดซับสไครต์กันด้วยนะคะพี่เพื่อนไปกดช่องข้าววีเร็วเปิดช่องข้าววีเปิดเป็นแบ็คกราวด์ไว้อย่างนี้ช่องข้าววีพี่ข้าวครับยูทูบที่เป็นช่องเต็มมานานใช่ไหมคะเอาจริงไม่นานนะน่าจะยังไม่ถึงปีหรือว่าครึ่งปีเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแบบมีแรงบันดาลใจต่างๆเช่นการที่เราแบบว่าดูคลิปวิดีโอคนอื่นก็อาจจะแบบสามารถทำให้เราแบบปิ๊งไอเดียคิดคอนเทนต์ออกมาได้แต่ว่ามันต้องอยู่ที่การถ่ายทอดด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคอนเทนต์ที่น้องๆดูเนี้ยบางช่องมันก็ซ้ำๆกันเนาะแต่ว่ามันจะต่างกันตรงการถ่ายทอดของยูทูบเบอร์ของแต่ละคนวิธีการเล่าเรื่องใช่ค่ะประมาณนั้นอ๋อก็คือเอาตัวตนของเราเป็นตัวเล่าเรื่องนั่นแหละค่ะตัวตนของเราความแตกต่างถึงคอนเทนต์จะเหมือนกันเช่นรีวิวไอโฟน11มันก็สามคนก็สามแบบในการเล่าเรื่องเรียนไปด้วยทำห้องด้วยทำโครงการนู่นนี่นั่นด้วยแชร์ให้กับน้องๆฟังเห็นว่าเรามีวิธีการจัดการเวลายังไงให้สามารถทำได้อย่างพร้อมกันได้เอาจริงๆการจัดการเวลามันสำคัญมากๆนะคะเราก็ส่วนตัวข้าเนี่ยข้าจะมีแพลนเนอร์คือถ้าเกิดเอาโทรศัพท์ข้ามาเปิดดูหน้าจอโทรศัพท์ข้าจะเป็นแพลนเลยว่าวันนี้เดือนนี้ต้องทำอะไรบ้างวันนี้มีงานอะไรต้องทำบ้างซึ่ง
สำหรับข้าวนะข้าวจะให้การเรียนเป็นหลักคือถ้าสมมติว่ามีงานไหนติดต่อมาที่มันตรงกับเวลาเรียนก็จะไม่ครับส่วนยูทูบเนี่ยจะเป็นงานอดิเรกเนาะถ้าเราว่างเราคิดคอนเทนต์ออกเราก็จะทำแต่ว่าก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอส่วนโครงการต่างๆที่แบบกำลังทำอยู่ตอนนี้หรือว่าที่กำลังจะทำอย่างเงี้ยก็ให้ความสำคัญเหมือนกันแต่ก็จะเป็นในช่วงเวลาที่แบบว่าเราว่างหรือว่าเราติดต่องานในช่วงนั้นจริงๆเวลาคลิปที่ติดเหลืองที่จัดการกับคลิปที่ติดเหลืองยังไงติดเหลืองคืออะไรคะไอ้คนที่อยากติดเหลืองคลิปที่ไม่เกิดรายได้คือถ้าพี่ลงไปแล้วพี่จะไม่ลบคลิปต่อให้มันไม่ได้รับรายได้แต่คือคนที่เขาได้ดูไปแล้วอ่ะมันคือยังไงอ่ะไม่รู้สิถ้าเป็นช่องอื่นเขาอาจจะลบแล้วก็แก้ไขคลิปลบแต่ช่องพี่มันไม่ลบคือถ้าไม่รับรายได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่พูดเสร็จแล้วไม่รู้พูดจะพูดรู้เรื่องไหมเดี๋ยวเราจะไปเรียนวิชาอะไรกันคะภาษาอังกฤษขอแบบเต็มๆ Operation Management Operation Management เนี่ยคือการเป็นการแบบเขาเรียกว่าการตั้งโรงงานเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องเด็กตอนนี้เราอยู่ในห้องแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวหลังเลิกเรียนมาเจอกันก็มัสดีก็ต้องมีนะครับไม่มีไม่เป็นไรต้องมีไม่มีไม่พอใจไม่มีก็ไปซื้อแน่เมื่อก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งในการเหมือนโทรศัพท์นะครับเมื่อก่อนโทรศัพท์ไม่มีข้อมูลอธิบายได้ใกล้เคียงเดี๋ยวขอตัวไปเรียนก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันหลังเลิกเรียนเนาะบ๊ายบายรู้จักความรู้มันกันหมดทุกคนตอนนี้ก็กำลังเช็คชื่อนะคะแล้วก็กำลังจองกับพ่อและถ่ายรูปทุกคนตอนนี้เข้าเรียนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้เวลากลับห้องแล้วก็เมื่อกี้เข้าฝากเพื่อนซื้อนี่มาขอดูหน่อยเร็วอุ้ยแสงแดดมันแยงตาถ้าเธอมองมามันแยงใจนี่ซื้อค่ะซื้อยำขนมจีนนะคะไปกินที่ห้องด้วยเย็นนี้พามจะกินอะไรแสงแดดเอาจริงเหรอกินข้าวผู้หรอเอาดีๆเอาดีๆวันนี้จะกินอะไรกินสลัดสลัดโอ้ยเป็นเป็นคนเป็นคนคลีนคลีนใช่ไหมก็นี่เดี๋ยวเรากำลังจะกลับห้องนะคะแล้วก็ตอนเย็นนี้ก็คงไม่มีอะไรไม่ได้ไปไหนต่อก็กลับห้องเลยก็ไปนั่งกินยำขนมจีนแล้วก็ทำงานซึ่งตอนเนี้ยซึ่งเข้าทำไมเลิกละซึ่งตอนเนี้ยเข้าต้องกลับไปทำการบ้านนะคะการบ้านเยอะมากก็เดี๋ยวเรากลับห้องกันเลยค่ะโอ้โหแสงแดดแว่นนี่คุณยายให้มาไปเลยทำไมแว่นตาง่ายทำไมแม่ขำใส่เสียงกาไปได้ไหมใส่เสียงแบบกากากาอะไรเงี้ยไปค่ะไปที่รถกันแล้วก็กลับห้องกันถึงที่เรายังเดินไม่ถึงรถเลยอ่ะเดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยแดดก็ร้อนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะคะโอ้โหแดดแรงมากเราจอดรถไปที่ตึก A4 นะคะว้าเหนื่อยจังไปค่ะถามว่าแพมเรียนคณะอะไรแพมเรียนคณะอะไรเอาดีคณะแพทย์โอเคทำในคณะแพทย์นะคะใช่ทำในคณะอะไรทำอะไรวิศวะไปกันไปเรียนจะบอกว่าไปเรียนเลยล่ะไปกับห้องก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบแค่นี้ดีกว่าหนูสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ชอบเข้าวีด้วยนะคะใครชอบให้เข้าทำคลิปวอล์กแบบนี้ก็บอกเข้ามาได้นะวันนี้ก็ไปแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกนะคะถ้าเกิดคลิปนี้มันไม่มีอะไรก็ขอโทษด้วยมันไม่มีอะไรจริงๆวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนแพมบ๊ายบายเสียงเหมือนเพนกวินนะ